ยตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับสุดท้ายที่รักการก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีสั่งใช้ให้พวกเราต้องปกปักรักษาแล้วก็พยายามที่จะทำให้ใกล้เคียงกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่านบีนั้นตอนมีชีวิตอยู่นะครับก็จะเป็นเรียกว่าตัวอย่างให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในการที่จะปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอาตากุมุรอซูลุฟะกุดูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งใดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาให้กับพวกท่านนั้นนะฟะกุดูฮูท่านทั้งหลายจงนำเอาไปปฏิบัติและถ้าสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามพวกท่านท่านก็จงออกห่างนั่นเป็นสิ่งที่วันนี้เราต้องชัดเจนกับเรื่องของหลักการที่ได้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้พี่น้องได้ยึดตัวบทนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่อยากให้พี่น้องได้ยึดตัวบุคคลแม้กระทั่งผมเองหรือใครก็ตามวันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าจะคือทางรอดของท่านพี่น้องในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแล้วว่ามันจะแตกนะครับเวลาฉันจากไปเนี่ยมันจะแตกไปแตกออกเป็นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็สิ่งหนึ่งที่นบีบอกไว้ก็คือว่าทางรอดของคนที่จะรอดจากกลุ่มที่แตกออกเป็น73พวกก็คือกลุ่มที่ว่ามาอานะอะไลฮิวะอัศฮาบีก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติตามฉันและก็เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของฉันและก็นบีก็ถูกอัลลอฮ์นั้นได้ยืนยันว่าสิ่งที่นบีนำมาให้ทำซะแต่สิ่งที่นบีห้ามก็อย่าไปปฏิบัตินะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองจากตรงนี้เราจะพบว่าวันนี้หลายคนมีความคิดหลากหลายก็ต้องยอมรับนะพี่น้องครับว่าถ้าร้อยคนเนี่ยความคิดก็ร้อยความคิดนะ อาจจะซ้ำกันบ้างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าหลายคนหลายความคิดถ้าเราอยากจะให้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยสมมติว่าตั้งคำถามกันแล้วกันว่าวันนี้เราจะรวมกันอย่างไรเราจะรวมกันอย่างไรมุสลิมเนี่ยทำไมต้องแตกแยกกันเหลือเกินเบื่อเหลือเกินสมมติผมตั้งคำถามเนี่ยเบื่อเหลือเกินว่ามุสลิมเนี่ยมันแตกแยกกันเราจะรวมกันยังไงอยากให้มันรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเอาคนสักไม่ต้อง100คนเอาสัก20คนพอเอามาถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะทำให้มุสลิมอย่าแตกแยกกันบางคนก็บอกไม่ว่ากันเราก็อย่าว่ากันสิต่างคนต่างทำบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยบางคนก็บอกว่าเราก็ทำเป็นไม่เห็นไปซะเราจะได้รวมกันบางคนก็อาจจะบอกว่าเราต้องเตือนกันมันสระนัวกันไปหมดแล้วผมบอกเลยว่ามันจะสระมึนกันไปหมดเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเขาเรียกว่าแนวคิดในตัวเองแต่ถามว่าถ้ากลับสู่หลักการล่ะถ้ากลับสู่หลักการนั้นเราจะพบว่าเราจะไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยเพราะว่าวันเนี้ยเราบอกว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์ปากเราเนี่ยเราบอกว่ารักอัลลอฮ์เหลือเกินแต่บางทีนบีบอกอะไรเราไม่ตามบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการแล้วก็เอามาปฏิบัติแล้วเราก็บอกว่าเรารักอัลลอฮ์แล้วอย่างนี้จะได้อย่างไรถ้าไปดูกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเตือนเหล่าบรรดาอาหรับในมักกะฮ์เนี่ยนะครับเพราะว่าอาหรับมักกะฮ์เนี่ยเดิมเนี่ยเขาจะรักอัลลอฮ์นะเขาจะรู้จักอัลลอฮ์ใครเป็นพระเจ้าเขาจะบอกเลยอัลลอฮ์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 นะครับใครเป็นผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์ใครเป็นผู้ให้เป็นให้ตายอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยชาวอาหรับมักกะฮ์เนี่ยแต่เขาไม่ฟังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานก็ลงออกมาตอกย้ำพวกเขาว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมที่อัลลอฮ์บอกว่าคุณมูฮัมหมัดจงกล่าวอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายมีความรักต่ออัลลอฮ์ก็คือรักพระเจ้ายอมรับว่าพระเจ้ามีจริงฟัตตะบิอูนีท่านทั้งหลายจงตามฉัน
ยุฮบิบกุมุลลอฮุวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมและถ้าท่านตามฉันแล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าอัลลอฮ์ก็จะอภัยจะรักท่านแล้วก็อภัยโทษให้กับพวกท่านนั่นเป็นสิ่งที่วันนี้เราถือว่าเป็นหลักการที่วันนี้เราต้องยืนหยัดอย่างนี้เพราะวันนี้ถ้าเราไม่ยืนหยัดนะพี่น้องครับเราจะมีปัญหาเราจะมีปัญหาเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่แล้วเราจะทำอย่างไรเพราะต่างคนก็ต่างหลากหลายความคิดอย่างที่ผมบอกแล้วต่างคนก็ต่างที่ว่าตัวเองถูกคนนู้นก็ถูกคนนี้ก็ถูกวันนี้เรากลับสู่หลักการไหมความขัดแย้งจะได้น้อยลงแต่วันนี้เราก็ไม่เอาเราไม่เอาเสร็จแล้วเราก็บอกว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าหลายคนก็หลายความคิดทีนี้เราไปดูว่าในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์อินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็คือในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับท่านทั้งหลายจงกลับไปหาสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าวันนี้มาตรฐานความขัดแย้งขัดแย้งกันได้ไหมได้แต่เวลาขัดแย้งแล้วเราก็จะต้องกลับไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกและรอซูลบอกวันนี้มันก็จะจบพี่น้องครับแต่วันนี้เวลาเราเอาหลักการไปบอกว่านี่อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้รอซูลว่าอย่างนี้คนก็จะตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วก็เออแล้วก็โอ้เนี่ยบางทีทำเสียงอยู่เออมันยุคไหนกันแล้วมันอะไรกันล่ะโอ้ยมันโอ้เนี่ยอะไรกันล่ะพี่น้องครับวันเนี้ยเวลาเราได้รับสิ่งที่ได้มาจากกุรอานแล้วก็หะดีษเนี่ยวันนี้เราต้องสะมีอ์นาวะอะตอนาก็คือซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาฟังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือกุรอานลงมานบีบอกสั่งใช้อะไรเนี่ยพี่น้องครับซะมิอ์นาวะอะตอนาซอฮาบะห์จะบอกว่าเราได้ยินและเราก็จะปฏิบัติตามแต่คนยุคนี้เวลาเราเอากุรอานไปให้นะครับเขากลับบอกว่าซะมิอ์นาวะอะซอยนะเราได้ยินแต่เราไม่ฟังแล้วก็ไปอ้างเหตุอ้างผลอ้างนู่นอ้างนี้แล้วอย่างนั้นล่ะอย่างนี้ล่ะอย่างงู้นล่ะโอ้โหพี่น้องครับมันก็สะระมึนเนี่ยมันก็เกิดการขัดแย้งสิวันนี้ลงกลับไปสิกลับไปสู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าถามว่าความขัดแย้งเนี่ยเราจะน้อยลงเลยแล้วก็นั่นแหละก็คืออุมมะตวาฮิดะห์อย่างที่ผมบอกฉะนั้นเนี่ยถ้ารักอัลลอฮ์ปากเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์กลับไปหาในสิ่งที่นบีบอกไหมว่าเป็นอย่างไรกลับไปดูคนที่อยู่ในยุค300ปีไหมซะละฟุสซอลและที่เขาทำกันอย่างไรเขามีวิธีปฏิบัติมีวิธีแก้ไขมีวิธีที่จะพาคนยุคนั้นไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรเราน่าจะกลับไปสู่ตรงนั้นเพราะว่าวันนี้ถ้าเรามานั่งนึกกันเองพี่น้องครับแน่นอนเหลือเกินว่าความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นไม่รู้จักจบและถ้ายิ่งเราแบ่งพวกแบ่งกลุ่มนะครับแล้วถ้ายิ่งแตกนะเราก็ยิ่งแบ่งพวกแบ่งกลุ่มกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะศัตรูของอิสลามได้อ่ะอ้าวพี่น้องลองคิดดูสิกลุ่มไหนบ้างล่ะบานเลยนะกลุ่มนู้นก็ว่าถูกกลุ่มนี้ก็ว่าถูกกลุ่มนั้นฉันสิกลุ่มนี้สิกลุ่มนั้นเต็มไปหมดเลยยิ่งเยอะกลุ่มก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะยิ่งชนะนะขนาดรวมกันเนี่ยยังเอาชนะไม่อยากจะได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีทางชนะด้วยถ้ารวมกันตอนเนี้ยนะเพราะเราไม่มีอะไรจะไปสู้กับเขาและนี่ยิ่งแตกกันด้วยโอ้โหพี่น้องครับวันนี้กลับมาสู่สายเชือกของอัลลอฮ์บิฮับลิลลาฮ์ฮิจามีอาก็คือสายเชือกของอัลลอฮ์ด้วยกับกุรอานแล้วก็หะดีษนะครับเวลาตะฟัรกูและท่านทั้งหลายอย่าได้แตกแยกออกจากกุรอานและหะดีษนั่นเป็นสิ่งที่วันนี้เราเป็นมุสลิมเราจะต้องปฏิบัติตามและสมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของภาคปฏิบัติก็ดีแน่นอนเหลือเกินว่ามันก็จะมีการขัดแย้งกันเรื่องนู้นเรื่องนี้จะถามว่าเราจะทำอย่างไรในเมื่อเราขัดแย้งเรากลับไปไหนทำไมเนี่ยคนนู้นละหมาดอย่างนี้คนนี้ละหมาดอย่างนั้นถามว่าตัวบทมีไหมอ่ะตัวบทมีเรากลับไปดูซิว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำยังไงในเรื่องนี้เอาเราขัดแย้งกันคุณว่าอย่างนั้นอันนั้นว่าอย่างนี้อ่ะไปดูซิเอานบีทำไว้สองอย่างโอเคเราก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันใช่ไหมนี่เป็นมาตรฐานที่วันนี้เราต้องยอมคนเนี่ยเวลาเขาเรียนอะกีดะห์แม่นๆเนี่ยพี่น้องครับอะกีดะห์ที่แน่นๆเนี่ยหมายถึงว่าเขาเชื่อศรัทธายอมจำนนเนี่ยเวลาอัลเลาะห์สั่งใช้รอซูลสั่งใช้เนี่ยเขาจะยอมเขาจะไม่เถียงถึงแม้ว่าเขาทำไม่ได้นะพี่น้องครับถึงแม้ว่าเขาทำไม่ได้แต่เขาไม่เถียงแต่เขาก็จะไม่ฝ่าฝืนหมายถึงว่าเขาจะไม่สวนว่าเอ้ยมันอันนี้อาจทำไม่ได้แต่ยอมว่าถูกต้องนี่คือหลักการแต่บ้านเราไม่ใช่นะครับนะทำไม่ได้ปุ๊บไปหาหลักการอื่นมาเอามาแทรกอีกด้วยแล้วก็บอกว่านี่ไงนี่มันถูกกว่านี่มันต้องใช่นี่มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับมุสลิมบ้านเราวันนี้ซะมีอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็จะปฏิบัติตามถ้าเราได้ยินแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติตามนะครับเราปฏิบัติไม่ได้สมมุติเราก็อย่าไปถกเถียงหลักการนิ่งซะนะครับนิ่งเสียยังดีกว่าที่จะไปสวนหลักการของอัลลอฮ์และรอซูลวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่คงจะต้องได้พูดคุยกันในโอกาสต่อไปเพราะว่าถ้าวันนี้
เราจะใช้อารมณ์นะครับโอ้โหพี่น้องครับไม่ได้วันนี้เราใช้อารมณ์กันไม่ได้ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยพี่น้องครับเราต้องตามหลักการอย่างเดียวและโดยเฉพาะคนรู้เนี่ยจะมาใช้อารมณ์ไม่ได้เพราะอย่างคนรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่หลงนะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ละหุลลอฮุอะลาอิลมินอัลลอฮ์จะให้รู้จะให้หลงทั้งที่รู้เนี่ยพี่น้องครับคนที่รู้เนี่ยหลงได้ผมเองก็หลงได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าหลงไม่ได้แต่ถามว่าวันนี้ถ้าพี่น้องตามผมน่ะตามคนไม่ลืมหูลืมตาผมจะทำอะไรผิดกว่าถูกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่าได้เอาผมเป็นหลักแต่เอาหลักการวันหนึ่งผมเพี้ยนผมเป๋พี่น้องก็สะกิดเตือนรับบานาลาตูซิกกุลูบานาบะดะอิดฮะดัยตานาวะฮับลานามิลละดุนกะเราะห์มะห์ขอกันให้เยอะนะครับรับบานาลาตูซิกกุลูบานาโอ้อัลลอฮ์จ๋านะครับลาตูซิกกุลูบานาอย่าได้ทำให้หัวใจของเราได้เอ็นเอียงลาตูซิกกุลูบานาบะดะอิดฮะดัยตานาหลังจากที่ท่านได้ให้แนวทางที่ถูกต้องกับเราแล้วนะวันนี้เราได้รับแนวทางที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์แต่วันหนึ่งที่ผมเป๋ใครเป๋พี่น้องก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าหะดีษนบีเนี่ยมันค้ำคออยู่ไม่ใช่คำพูดของคนมันค้ำคอวันนี้คนอาจจะเพี้ยนอาจจะเป๋อาจจะนอกหลักการปล่อยเข้าไปแต่ว่าวันนี้หะดีษนบีกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงมีอยู่ตราบกระทั่งวันกิยามะห์วันนี้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใครจะเปลี่ยนแปลงใครจะเพี้ยนเชิญผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่มนุษย์พี่น้องครับมนุษย์เอาเชิญเลยเราไม่ยึดมนุษย์ไงแต่เราจะยึดคนที่เป็นครูของเราเป็นอาจารย์ของเราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ้าท่านรักอัลลอฮ์นะครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามท่านนบีและอัลลอฮ์ก็จะรักท่านเอามั้ยความรักจากอัลลอฮ์วันนี้เราจะเอามั้ยความรักจากอัลลอฮ์หรือจะเอาความโกรธกริ้วที่อัลลอฮ์ไม่พึงประสงค์นะครับในการที่เราบอกว่าเราจะปฏิบัติตามแต่เราปฏิบัติตามเพียงลมปากแต่พอเอาเรื่องจริงพี่น้องครับเรากลับสวนทางกับสิ่งที่ได้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราต้องยอมรับความจริงหลายเรื่องนะครับที่ในอดีตที่ผ่านมาคนรุ่นก่อนอาจจะไม่ได้รู้ศาสนาอะไรกันเท่าไหร่ครับผมไม่ได้เหมาหมดนะอาจจะไม่รู้กันมากเท่าไหร่นะครับก็เนื่องด้วยว่ามันสื่อสารมันเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความยังไม่ทันสมัยในอดีตนะครับคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วก็ในขณะเดียวกันคนมุสลิมก็จะอยู่กับคนต่างศาสนิกที่จะถูกถ่ายทอดเรื่องมาเรื่องเล่ามาจากคนต่างศาสนิกบางทีคบค้ากันคบกันอะไรเงี้ยเขาก็มีเรื่องเล่าคนมุสลิมก็เอาเรื่องเล่านั้นมาถ่ายทอดให้ปู่ย่าให้กับลูกหลานลูกหลานก็เวลาพ่อแม่ตายไอ้ลูกหลานก็มาบอกว่าโอ้ยเคยได้ยินพ่อแม่ฉันพูดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นที่ไหนได้เขาเคยคุยกับคนต่างศาสนิกมาเขาก็มาเล่าจริงบ้างเท็จบ้างเป็นเรื่องอะไรแต่อะไรบ้างนะครับวันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรานึกจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็บอกว่าก็ไม่รู้แล้วก็พ่อแม่เขาเล่ากันมาเนี่ยฉันก็จะตามอย่างนี้โดยไม่ลืมหูลืมตาวันนี้ไม่ใช่นะครับอิสลามเรามีหลักการที่ถูกต้องจะทำอะไรผู้ที่จะมาอธิบายในเรื่องของอิบาดะห์อธิบายในเรื่องของความเชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าอันซัลนาอิไลกะซิกรอลิตุบัยนะลินนาซิมานุซซิละอิไลฮิมและเราได้ประทานอัลกุรอานมายังเจ้าให้เจ้ามาอธิบายกับบรรดามนุษย์นะครับว่าสิ่งที่เราได้ประทานมาให้พวกเขาทำแบบไหนนบีมาทำให้ดูเตือนบอกบาชีรอวะนะซีรอบอกข่าวดีแล้วก็บอกข่าวร้ายว่าทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิดทำไมต้องบอกข่าวร้ายถ้าคุณยังฝืนทำอย่างนี้นะซีรอคุณจะต้องโยนลงนรกนะถูกโยนลงนรกนะคุณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเห็นไหมพี่น้องครับเป็นสิ่งที่วันนี้เราต้องเตือนตัวเองนะครับเพราะว่าฟิตนะห์มันเกิดขึ้นทั่วแล้วมันก็เป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับจะมาบอกว่าเราต้องไม่ฆ่ากันเราต้องไม่อะไรมันต้องฆ่ากันใครบอกล่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้เราจะยืนจุดไหนทางรอดนบีบอกว่าไงอ๋อคนที่ปฏิบัติตามกุรอานและกะหะดีษเพราะเราจะหนีไม่พ้นหรอกนะครับฟิตนะห์ที่นบีได้บอกไว้ล่วงหน้าว่ามันใกล้วันกิยามะห์ทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ก็นบีบอกไว้มันจะเป็นน่ะแล้วให้เราทำยังไงอ่ะนั่นน่ะสิฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเรียนรู้ศาสนาโอ้ทางรอดของเราคืออะไรนบีให้ไว้หลังจากที่มันจะมีการแตกแยกจะมีฟิตนะห์นู่นจะมีฟิตนะห์นี่จะมีคนนู้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้โอ้โหเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นบานเลยสิ่งที่นบีได้บอกไว้เป็นชีอะห์เป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ไว้หรือว่าเป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายไว้พี่น้องครับเยอะแยะไปหมดเลยที่มันเกิดขึ้น
วันนี้เราได้คิดหรือยังนะครับเราไม่ได้คิดแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่วันนี้เราต้องแก้ไขได้บางสิ่งมันแก้ไขได้แต่บางสิ่งมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราก็มีหน้าที่ที่จะสอนตัวเราและลูกหลานของเราให้พ้นจากไฟนรกกูอัมฟุตะกุมวะอะฮลิกุมนารอนะครับเป็นการเตือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะว่าท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านเองแล้วก็ครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกวันนี้เราเอาตัวเราให้รอดนะเอาตัวเราให้รอดและทำอย่างไรที่เราจะอยู่ในดุนยาอย่างปลอดภัยรับบนาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนะโออัลลอฮฺโปรดนำมาให้กับเราดุนยาในดุนยานี่ก็ต้องดีด้วยนะครับว่าฟิลอาคิเราะติฮัสนะแล้วก็ในอาคิเราะห์ก็ต้องดีด้วยวะกินาอาซาบันนารและโปรดปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกวันนี้ดุอาของนบีที่ได้บอกไว้ร็อบบานาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกินาอาซาบันนารอ่านให้เยอะนะครับร็อบบานาลาตุซิกุลูบานาบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนาวะฮับลานามินละดุนกะเราะห์มะห์ก็อ่านให้เยอะโออัลเลาะห์อย่าได้ให้หัวใจของเราได้หลงออกจากแนวทางที่ท่านได้เคยให้แนวทางที่ถูกต้องพยายามขอกันให้เยอะนะครับเผื่อว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวเราย้ำนะครับว่ายึดที่ตัวบทอย่ายึดบุคคลเพราะยึดที่บุคคลเสียใจกันมาเยอะแล้วก็คงจะฝากในช่วงท้ายวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุ